ตอนนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้ทางเราได้รับความเสียหายยังไงบ้างครับเรายังไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดชัดเจนเราดูจากภาพไกลๆเนี่ยตอนนี้เสียหายก็คือห้อง DCS ห้องควบคุมหลักของโรงไฟฟ้ามีตู้โดนระเบิดกระเด็นออกมาจากภาพนะครับซึ่งห้องนี้มูลค่าอุปกรณ์ประมาณ10ล้านถ้าตัวอาคารด้วยก็น่าจะเกือบ15ล้านโดยภาพรวมเนี่ยเครื่องจักรที่เสียก็มีห้องดีเซลมีแผ่นน้ำที่เตรียมน้ำแล้วก็อุปกรณ์อื่นเช่นปั๊มลมแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของเทอร์ไบน์เรายังไม่แน่ใจว่ามีความเสียหายแต่เราเห็นแต่หลังคาที่มันทะลุมาครับก็เลยจากคร่าวๆเราระบุตัวเลขไว้ประมาณ27ล้านตอนนี้ก็คงต้องหยุดกิจการจริงจริงต้องเข้าไปดูความเสียหายครับว่าอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางส่วนเราสามารถสั่งได้เร็วแค่ไหนอันนี้เรายังไม่ได้เริ่มตรวจสอบรายละเอียดหลังจากนี้ก็จะมีการเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับคงต้องมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะครับจะต้องคุยกับทีมงานข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ